ผีบอกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับลู่ซีซัวผีหงนะครับนี่มาก่อนผมด้วยผมมาปลอบใจคุณครับเรื่องอะไรครับกลางสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้แค่เสมอเซบีย่า0-0เกมนั้นถ้าไม่ได้เดเฮอาร์เรียบร้อยลงเรียนเซบีย่าแน่นอนเป็นโกลระดับโลกเซฟ8ครั้งก็ยังบุกไปเสมอเซบีย่าที่ลิเวอร์พูลก็ไม่ชนะนะแต่ยิงได้ไงเอาไม่เป็นไรก็เสมอเหมือนกันและถ้าสมมติว่านัดเจอที่โอลด์แทรฟฟอร์ดถ้าเซบีย่ายิงได้ก่อนลูกนึงไม่เป็นไรเพราะว่าแมนยูชนะอยู่ก็เสมอ1-1แมนยูชนะอยู่แล้วชนะแน่นอนเล่นในบ้านโอลด์แทรฟฟอร์ดเห็นเกมการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องยอมรับมูรินโญ่สไตล์เป็นสไตล์ที่มูรินโญ่เนี่ยพอเกมเดือนเนี่ยจะเน้นรับและเอาแต้มหนึ่งไว้ก่อนและค่อยไปชนะในบ้านของตัวเองใช่เป็นสไตล์ของมูรินโญ่คือมูรินโญ่เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาเคยได้แชมป์มา2ครั้งแล้วกับทีมไหนกับอินเตอร์มิลานแล้วก็ปอร์โต้เจอเกนเขาเคยได้ยังแล้วแมนยูได้ยังแมนยูเคยได้แล้วใครเซอร์เล็กเฟอร์กูสันไงแบงเซอร์ลิเวอร์พูลก็เคยได้แต่ก็ไม่ใช่เจนคอปไม่ใช่เกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนกันเราพูดถึงตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทั้งคู่เจนคอปคุมลิเวอร์พูลมูรินโญ่คุมแมนยูก็ดูว่าใครจะได้แชมป์ยุโรปก่อนกันมูรินโญ่เคยได้มา2ครั้งแล้วเจนคอปเคยได้ยังเจนคอปปล่อยให้มูรินโญ่ทำไปก่อนเพราะมูรินโญ่ตอนนี้เนี่ยต่อให้ไปคุมทีมใหญ่ๆก็ไม่สามารถทำทีมเป็นแชมป์เลยเดี๋ยวก็รู้เพราะว่าอะไรสไตล์เขาไม่เหมาะกับปีศาจแดงเพราะผมถามผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อถามน้องชินแล้วยังไงก็ได้น้องชินเขาเป็นแสนผีเขาบอกไงป่ะถุยถุยป๋าให้ป๋ากลับมาป๋าโอ๊กโอ๊กโอ๊กไม่ใช่ดิป๋าโอ๊กกลับมาคุ้มแทนไงคุ้มอะไรคุ้มแมนยูอ่ะไม่เอาเราป๋าโอ๊กนี่เชียร์ลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวรอดูนัดที่2ของแมนยูว่าจะชนะได้หรือไม่แค่ชนะคือแค่ชนะไม่ว่าจะกี่ประตูก็เข้ารอบแล้วถ้าเสมอ1-1 2-2ก็ตกรอบไงแต่ไม่เสมอหรอกแต่ว่าก็ต้องดูว่าแมนยูจะเข้าได้ป่ะแต่ลิเวอร์พูลเข้าแน่นอนนะเพราะนัดหน้าลิเวอร์พูลต้องแพ้ถึง6-0ที่แอนฟิลด์ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแมนยูก็ต้องไปลุ้นหน่อยเดี๋ยวรอดูนัด2แต่ดูทีมจากอังกฤษทั้งหมดเนี่ยมีทีมเดียวที่เหนื่อยที่สุดเชลซีและก็เกมสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเจอเวสต์แฮมครับขนมครกขนมครกเดี๋ยวก็รู้เดวิดมอยนี่เขาเจอทีมและวันอาทิตย์บิ๊กแมตช์แมนยูเจอเชลซีเป็นไงชนะแน่นอนขอให้ชนะจริงเหรอถ้าไม่ชนะนะผมจะรอยันลูกของคุณน็อตมาเลยเดี๋ยวรอดูนะครับ